เล่นให้ดุครับดูดันช่วยกันครับเออโอ้ยดีๆได้เฮ้ยมีทั้ง4ประตูอันนี้เริ่มแล้วสำหรับวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับสุพรรณแล้ววันอังคารที่17นะคะเราจะมีการจับฉลากประกบคู่ซึ่งจะมีการจับในวันอังคารที่17บ่าย 2:05 นะคะแล้วเราจะแข่งกันในวันที่เสาร์ที่4พฤศจิกายนสำหรับ Toyota League Cup ที่เข้ารอบ4ทีมตรงนี้ต้องฝากแฟนคลับติดตามด้วยเพราะว่าทางส่วนกลางเขายังไม่ได้แจ้งมานะคะว่าจะไปแข่งที่สนามไหนแต่ทราบมาว่าจะเป็นสนามกลางค่ะวันอาทิตย์ที่22ตุลานะคะเราจะไปเยือนแบงคอกยูไนเต็ด 19.00 นนะคะแล้วตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดบ้านต้อนรับราชนาวีในวันพุธที่8 19.00 นหน้ามิตรผลสเตเดียมแห่งนี้นะคะเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชนาวีตรงนี้เป็นโปรแกรมต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจแล้วก็เสียงเชียร์ในวันนี้แล้วก็แฟนคลับทางบ้านที่ฝนตกหนักไม่สะดวกที่จะมาก็ขอบคุณอีกครั้งนะอยู่บ้านก็เชียร์เราได้นะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะอย่าทิ้งพวกเรานะคะพวกเราจะเล่นสเกมสนุกให้ชมตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ